น้ำเกินไปมันกินคอลำบากอยู่ดิการพูดนี่ไม่ใช่ง่ายพระอาจารย์สมภพก่อนน็อกคาไม้นี่แหละเหตุหนึ่งก็ตัวไม้เนี่ยมันดูดกินเสียงบางทีมันดูดมากบางที่นี่เราพูดเพียงแค่10นาทีนี่มันไปไม่ไหวเลยคอแห้งแล้วก็ดึงไปถึงปอดนู่นมันจึงตายง่ายเนี่ยผู้ใช้อย่างนี้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยเขาก็อาจจะมีตัวช่วยที่มันง่ายๆสบายขึ้นแต่บางทีมันก็ปรุงเกินไปยังมีปัญหาอยู่อันนี้มันคนปรับเสียงที่พอดีแล้วพูดไม่เหนื่อยเนี่ยครูบาชัยบางทีเราพูด2ชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนกับพูดคำ2คำนี่เนี่ยสมัยก่อนที่นิเพนะพระอาจารย์ใหญ่เราจะได้ยินเสียงเทศชุกแรกๆนี่จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ปรับเสียงนั้นเสียงนี้ท่านรู้นะว่าท่านเล่นกับเครื่องเสียงมาก่อนปรับตัวไหนยังไงแต่ธรรมาไม่รู้นะมันก็เลยบางทีนี่เราพูดเบาๆมันจะกังวานถ้ามันกังวานไพเราะนะอันนั้นมันเบาสบายสบายไม่เหนื่อยไม่ล้าพอเราไม่เหนื่อยเนี่ยการพูดธรรมะมันก็ง่ายขึ้นมันละเอียดขึ้นเพราะเราไม่กังวลไม่มีผลต่อร่างกายแล้วจิตเราเป็นปกติทีนี้เป็นปกติในขณะที่เราพูดไปเนี่ยมันจะมีการวิจัยธรรมในโพชฌงค์อยู่ธรรมวิจยะวจีสังขารก็ได้ธรรมวิจยะตัววิจัยธรรมมันจะวิจัยอยู่ในเวลานั้นนะมันจะวิจัยสภาวะนี้เวลานี้อาการผู้ฟังอย่างนี้สภาวะโลกสภาวะสังคมเป็นอย่างนี้อะไรควรจะลงมาควรจะพูดอะไรให้คนฟังได้ประโยชน์ที่สุดมันจะไปแบบนั้นแต่ถ้าเครื่องเสียงมันมีผลไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันก็กินทุกอย่างกินสุขภาพด้วยกินสภาวะธรรมด้วยเพราะมันไม่ไหวถ้าปล่อยวางบางอารมณ์ก็ทำได้คือไม่สนใจมันเลยเครื่องเสียงมันจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตามยกจิตให้เหนืออารมณ์นั้นแต่บรรยากาศก็ต้องได้ในบางเวลาเครื่องเสียงไม่ดีแต่คนฟังอยู่ในอาการที่พร้อมจะรับประโยชน์อันนี้ก็ให้ได้ดีเหมือนกันแต่ถ้าบางเวลาทีนี้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้พูดประสบการณ์นะในงานนั้นมีบุคคลสำคัญ คำว่าบุคคลสำคัญนี้ไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตไม่ใช่เจ้าภาพที่มีเงินมีทองอุปถัมภ์ไม่เกี่ยวกันเลยแต่มีคนอาจจะเป็นคนพิการคนที่กำลังเจ็บคนที่กำลังเจ็บคนที่กำลังป่วยคนที่กำลังเสียใจคนที่น่าสงสารที่สุดเวลานั้นอันนี้ประสบการณ์อาตมามันเป็นแบบนั้นข้างนอกจะวุ่นวายมีขี้เมาหมาเห่าขี้เล่ากวนไม่ฮ้อนหมาเห่าขี้เล่ากวนหมากัดกันอะไรก็แล้วแต่เครื่องเสียงก็ไม่ดีแต่มีคนหนึ่งอยู่ในนั้นที่มันใจถึงใจการพูดวันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับเครื่องเสียงยกจิตข้ามไปเลยข้ามหมาเห่าข้ามขี้เล่ากวนข้ามไม้หอนเครื่องเสียงไม่ดีคนวุ่นวายข้ามไปหมดแต่ธรรมะจะจ่อลงไปที่คนนั้นอันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกัน
แต่ถ้าเหตุการณ์ปกติกับสุขภาพเราเหนื่อยเราล้าบางทีก็ลำบากมันมีองค์ประกอบมากนะในการเผยแผ่ธรรมพอนึกถึงหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยอย่างที่สวนโมกตั้งแต่อาตมาไปเจอวันแรก27พฤษภา33อย่างช้าไม่เกิน34 27พฤษภาเนี่ยเครื่องเสียงก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทั้งหมดไม่มีตู้ลำโพงมีแค่ฮอนมีฮอนอยู่ประมาณ4ตัวยกจากพื้นประมาณ1เมตรหรือเมตรครึ่งไม่เกินนั้นก็มุงหลังคาไว้ก็อยู่แบบเดิมตัวฮอนเนี่ยมันไม่ได้ปรุงอะไรมากมันไม่ต้องมีมิกเซอร์ไม่ต้องมีอะไรมีเพียงแค่เครื่องขยายแล้วก็เสียบไมค์พูดเลยหลวงปู่ก็ใช้เครื่องมือแค่นั้นแต่สอนคนทั้งโลกมันไม่ได้ปรุงอะไรได้ฮอนเนี่ยพูดง่ายๆมันพอดีมันธรรมชาติมันกลางอันนี้พูดถึงเครื่องเสียงอันนี้มันพอดีถ้าแบบนี้ก็ง่ายขึ้นนะโยมฟังเสียงก็จะรู้ผู้ปรับเครื่องเสียงก็ฟังถ้ามันเป็นประมาณนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แม้ไม่ดีที่สุดแต่มันใช้ได้พูดไม่เหนื่อยคือมันไม่เจ็บคอไม่กินปอดไม่ล้าถ้ามันเสียงแหลมเกินไปหรือบางทีมันดูดเนี่ยมันดูดลำคอเราเจ็บเลยคือน้ำลายเหมือนมีดบาดเลยเนี่ยเสียงก็จะหมดไปจบเลยพระอาจารย์ใหญ่แต่ก่อนนี้เอาไม้ตัวไหนมาก็เท่านั้นไม้สองตัวสามตัวเปลี่ยนไม้แต่มันก็ไม่ไหวมันกินตั้งแต่ปอดเข้ามาท่านจึงต้องเจ็บต้องป่วยอย่างนั้นมันมีผลอยู่วันนี้พิเศษเนาะให้เราได้พูดความรู้สึกนะสักคนสองคนนะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประพฤติปฏิบัตินะก็คงเจริญพรข้างหน้าสักคนสองคนให้เวลาไม่นานนะประมาณ5นาทีไม่เกิน8นะให้กันกองถ้าเกิดพระอาจารย์เรียกเนี่ยให้สรุปหรือว่าให้เนื้อหามันกระชับเพื่อเป็นประโยชน์อันแรกทั่วไปงานปฏิบัติแบบนี้เขาจะเก็บเป็นความลับแต่นี่เราบรรยากาศของเราเองให้มันง่ายๆวันนี้จะมาไปประชุมคณะกรรมการเผยแผ่จังหวัดเป็นคณะกรรมการใหญ่เด้เจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคทั้งธรรมยุทธมหานิกายเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งธรรมยุทธและมหานิกายผู้ว่าราชการจังหวัดองค์การมหาชนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดสำนักพุทธจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดหลายๆคนมีบางหน่วยงานที่นึกไม่ออกร่วมประชุมงานเผยแผ่พระศาสนาเป็นคณะกรรมการแล้วก็ยังรองผู้ว่าก็พูดถึงในการผ่อนคลายโรคโควิดเนี่ยก็ผ่อนคลายบ้างแล้วแต่ว่ากิจกรรมของวัดถ้ายังมีงานกิจกรรมก็ต้องระวังอยู่เหมือนเดิมมีการตรวจวัดอุณหภูมิใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อเข้าประชุมแม้แต่ทำวัดแม้แต่ฉันภัตตาหารก็ยังขอร้องกันอยู่เวลานั่งเนี่ยก็ให้ห่างกันอย่างน้อยเมตร50ได้2เมตรขึ้นไปก็จะเป็นการดีนี่คือขอร้องมาอย่างนี้นะอันดับแรก
เจริญพรยมนงเยาว์นารีลองมาเล่าเหตุการณ์บางอย่างหรือความรู้สึกที่เราเข้าประพฤติปฏิบัติ10วัน11คืน11คืน10วันที่นะวัดป่านนกุฎหลมนี้ให้ญาติธรรมเราได้รู้ได้เห็นได้ฟังด้วยเพราะตอนนี้ถ่ายทอดไปทั่วโลกนะออกมาเล่าตรงนี้มีไมค์พูดใส่ไมค์ด้วยอาจารย์เป็นแขเตรียมตัวไว้ด้วยสัก 2-3 คนเพื่อไม่ใช้เวลาเยอะนะอาจจะมีพระคุณเจ้าด้วยในบางเวลาอรอบต่อไปนี่รอบระยะยาวนี่มีคนจองไว้แล้วโยมเนาวนิชวงนุลาอันนี้คือจองรอบ 1-11 กรกฎาคมในส่วนคอร์สสั้นตอนนี้มีผู้จองที่นั่งไว้แล้ว17ท่านเหลืออยู่13รับ30รุ่นละ30คนนะเจริญพรให้เวลา5นาทีติดพันไม่เกิน7ลดลงอีก1นาทีเอาแต่หัวแกนๆมันเลยมีความหัวซึกจังใดใดเอียงในเว้าสู่หมู่ฟังเจริญพรได้เจ้าค่ะลูกพระองค์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ผู้เป็นเจ้าอาวาสที่รักษาการอยู่นี่กับท่านพระอาจารย์ลมีผมมีเมตตาตาธรรมอันสูงส่งผู้ข้าปลื้มใจดีใจในการที่ท่านเปิดโอกาสให้ทั้งพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้มีโอกาสได้มาบำเพ็ญภาวนาเพราะว่ามันบ่มีอีหยังที่ท่านในการที่เฮาสิหลุดพ้นที่เฮาประพฤติปฏิบัติไปสู่คุณงามความดีนอกจากเขากรรมฐานปิดวาจาสิบมืออยู่หนึ่งผู้ขานางนงเยาว์นาลีนี่ได้ผลเต็มที่เท่าที่กำลังความสามารถสินี้ได้ไปถ้าพูดถึงการเขากรรมฐานเขาเท่าใดเขาตอนใดไม่น้องกะจิรักษาเข่งคัดในกะการที่ทางคณะผู้จัดเพิ่นให้เฮาอยู่ในระเบียบแม่น้องก็สิรักษาเคร่งครัดคือปิดวาจากับปิดอีหลีเฮาตั้งใจอีหลีคันเฮาทําจริงเฮาก็สิเห็นจริงบ้านมานี่คือกันแม่น้องก็ได้ผู้ขาก็ได้ได้หลายมือได้แต่มือแรกจนมือสุดท้ายปะมากรรมฐานนี้มันเฮ็ดให้จิตเฮาสงบเรื่องต่างๆบ่ว่ากรรมนิดๆหน่อยๆกรรมน้อยกรรมใหญ่ทั้งกรรมดีกรรมหยังสิโผล่มาหมดถ้าจิตเฮานิ่งถ้าเฮาเฮ็ดได้ขน้อยสิเห็นมโนกรรมขน้อยก็เห็นในตอนเข้ากรรมฐานวจีกรรมขน้อยก็ได้เห็นในตอนเข้ากรรมฐานกายกรรมขน้อยก็ได้เห็นในเข้ากรรมฐานคุณงามความดีที่ผู้ขาได้เฮ็ดมาได้กระทำมาก็เห็นในการเข้าประทานกับก่อนหน้านี้มันเป็นจริงที่ดีงามแห้งตัวนี้ก็คิดว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดจริงสิเห็นจริงบาดนี้มือนี้ขน้อยสิขอเว้าเอาว่าบทสรุปได้แต่มือแรกได้ตัวนี้ได้ความขันติบารมีคิดว่าแล้วก็ได้เมตตาบารมีสัจจะบารมีที่ว่าอดทนมือแรกมา
บานี้มามือสุดท้ายที่ขน้อมไม่เห็นกรรมโผเศร้ามือนี้ละขน้อยได้ล้างกรรมย้อนไปพ.ศ.33พ.ศ.33เดี๋ยวนี้ก็63 30ปีพ่อบ้านขน้อยตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในปีนั้นพากันไปเฮ็ดให้การเฮาทํามาหากินนี่ค้าขายอยู่แต่เวลาเฮาบางเฮาก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาไปนําตอนนั้นเป็นเดือนต้องเตรียมปลูกมั่นปลูกข้าวโพดเดือนเมษาพฤษภาคมก็เลยพากันไปถางให้ไปจูดให้ขน้อยก็เลยกองพืชบอนหันมันก็เป็นหกหกเป็นกองไม้แห่งหญ้าแห่งแน่ก็เลยเอาขยะไปกองร่วมๆกันอีกขน้อยกระจูดจูดพอบ้านขน้อยก็ไปจูดทั้งไม้บ้านนี้กระจูดอีกทั้งกองไปเรื่อยกระยางไปเบิ่งรถไมโครเขากำลังมาเอานี่นำเอาลูกรังอยู่หน้านำบ้านนี้ยางกลับมามาเบิ่งกองไฟขน้อยเลยเห็นงูมันคาดออกมาจากบอนขน้อยสุมไฟมันมีหูในโพงน่ะโดยที่เฮาบ่ฮู้บ่ได้ตั้งใจมันออกมามานอนผาดหญ้าไอ้ไฟนี่มันยังควนคุ้นๆอยู่ขน้อยก็ตกใจก็เลยไปเอาไม้มาเคลียออกเขาเหย้าเกือบว่าเคลียเขาออกจากบอนไฟใหม่น่ะไปไหวโอ้ยขอโทษเด้อผู้ข้าบ่ฮู้บ่ได้ตั้งใจผู้ข้าก็ว่าเนาะบ้านกะย่างไปย่างไปเบิ่งรถมิโครกลับมางูตัวนั้นบืนกลับมาตายบอนเก่าบอนข้างในหันจะเข้าสิมีหยังบ่ฮู้ขน้อยเคลียออกไปอะได้ไฟก็ยกควนมาแต่วันยังควนอุ่นๆเขายังบืนกลับมาตายแล้วจางนั้นขน้อยก็ขอโทษขน้อยก็อันนี้อยู่แต่พ่อสอนแล้วก็แล้วไปก็บ่ได้คิดว่าเฮาบ่ได้คิดว่ามันสิมาส่งผลบัดนี้แต่ว่าตีม้าค่อยๆบ่ได้เจตนาก็สิเห็นหมดตีไก่ค่อยๆก็สิเห็นหมดมโนกรรมมานี่อาจารย์ขน้อยไปคิดในใจซื่อแม่ชีเพิ่นมาเยี่ยมแม่อันนี้ขน้อยสิขอเว้าให้คณะปฏิบัติฟังน้ำกันเด้อเพราะว่ามันเป็นศีลละเอียดอ่อนแห้งเฮามาสิมันมีโอกาสได้มาล้างกรรมได้มาอันนี้แล้วก็ความดีงามเฮาเฮ็ดเพิ่นก็เห็นคือกันบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าบ้านเพิ่นมานั่งมาเยี่ยมแม่ปีนั้นขน้อยกับคุณลุงซื้อบ้านแม่นั้นบวชแต่พ.ศ.25บ้านนี้ก็จนว่าพ.ศ.38เราก็เฒ่าลงเนาะคุณลุงก็เลยหับมาอยู่บ้านน้ำโลบอยากมาดอกเพราะว่าเรากับมวนอยู่วัดนอนแล้วบวชแต่ว่าคุณลุงก็บ่ทนไปนอนเฝ้าเพิ่นเราก็เห็นใจลูกเราก็เลยมาบ้านนี้โมแม่ชีน้ำกันก็เลยนำมายามแม่ชีในราว 3-4 คนเพิ่นมาบ้านเพิ่นก็นั่งคุยกันมีองค์นึงแม่ชีผู้นึงเรามานั่งเราก็นั่งซับประงกจังซี่เราก็นั่งซับประงกซับประงกแล้วก็พยายามลืมตาขึ้นอยู่ตอนนั้นพ่อศ.28ตั้งวัดบาดงบกได้4ปีดงบกตั้งพ่อศ.24ขน้อยก็ได้คิดว่าได้ไปสร้างบารมีได้บำเพ็ญบารมีได้เฮ็ดได้สร้างอีหลีกันในพ่อศ.24มาฮอดพ่อศ.28 4ปีนี่เรื่องภาวนาเรื่องหยังขน้อยบ่ฮู้ตอนนั้นแต่ว่าหันไปซื้อวัดแต่ว่าใจหันศรัทธาไปเฮ็ดน้ำวัดน้ำว่าบ้านนี้ไม่ใช่คุณแม่นั่นเราก็อายุประมาณ50-60นี่ล่ะแล้วก็ยืดตายาวเราพยายามสิมื่นตาขึ้นแล้วก็นั่งเงาขน้อยแล้วว่าโอ้ไม่ใช่นี่จะมานั่งเงานอนให้หมู่เบิ่งเนาะจะมาเป็นภาพงามขน้อยว่าคําว่าไม่ใช่นี่ถ้าคนธรรมดานี่สิมองว่าไม่ใช่นี่ต้องเป็นภาพงามต้องไปใช้มาใช้นี่คือความคิดพอมาเห็นเรานั่งเหงานอนไปตำหนิในใจซื่อบ่ควรมานั่งเหงานอนคนเบิ่งหมู่เพิ่นก็ถามไทยทุกสุขกันอยู่แท้ๆแล้วอาจเราบ่าเราไปหาหมออยู่เราปวดขาปวดแข้งเราอาจสิกินยาแล้วมันก็สิเฮ็ดให้อาจง่วงเพราะว่าเวลาที่เรามาเนี่ยเป็นเวลาประมาณเที่ยงหรือบ่ายแบบว่าฉันเข้าอีหยังแล้วภารกิจแล้ว
มันจะเป็นเวลาหวงพอดีเขาน้อยก็บ่ได้ตำนี้ในใจแค่คิดว่าเป็นภาพของงามจะสื่อแค่นั้นแล้วก็บ่เคยบอกให้ไปฟังบ่ได้ไปตำนี้ต่อแล้วก็แล้วก็แล้วไปโอ้ยบัดเขาน้อยได้ไปปฏิบัติเขากรรมฐานอยู่กูเอ็นกาเถื่อแหลกเลยอาจารย์บัดจะนั่งลงนั่งเหงานอนเฮ็ดจังใดก็เหงาหัวเศร้าไอ้อาจารย์เพิ่นก็เพิ่นสิเอิ้นไปสอบอารมณ์เพิ่นก็ถามเพิ่นก็ถามอยู่เรื่อยเพิ่นก็ถามทุกมือขน้อยก็บอกว่าโอ้มีแต่ง่วงมือที่2ก็ง่วงมือที่3ก็ถามอีกเพิ่นก็ถามอีกเป็นยังไงคุณน้องยาวโอ้ยนิวรณ์ครอบจ้ะก็ว่าเพิ่นอะไรเหรอนิวรณ์ง่วงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนี่ไปบ่อยเดี๋ยวก็จะสนุกเพิ่นว่าบัดกลับมาก็มานั่งบัดเลยมาหายให้เจ้าของใหม่หมอยคือจังตั้งใจมาอย่างคักเต็มร้อยเกินร้อยในการสิมานี่บัดมาแล้วเป็นหยังจะมานั่งง่วงไอ้เพิ่นเป็นหยังคิดว่าขน้อยมาว่าเฮาก็ตรวจสอบเจ้าของว่าความพร้อมที่เฮาสิมานี่ภารกิจให้เฮาเฮ็ดมาแล้วเฮายังทิ้งมาของอย่างอื่นเฮายังทิ้งเฮายังรักษาสัจญาที่เฮาสิมาบัดมาแล้วคือเป็นจังซี่ก็แปลกใจมันแหละเป็นภาพมีซี่ผู้นี่ขน้อยมาไลเบิ่งได้28ปีเกือบ30ปีโผล่มาตอนภาวนานี่ล่ะพระคุณเจ้าทั้งหลายกรรมนี่20 30ปีบ่ได้คิดได้เพราะว่าเฮาลืมไปแล้วเฮาก็บ่ได้ไปเว้าอีหยังเพิ่นรุนแรงเฮาบ่ได้ไปประจานบ่ได้หยังแค่คิดในใจตำนี้ในใจแต่เพิ่นเป็นผู้มีศีลเพิ่นเป็นแม่ชีเฮาคนธรรมดาศีลหาตอนนั้นก็จักได้หรือบ่เฮาไปคิดในใจแค่ว่าเป็นภาพบ่งามมานั่งเฮาบ่ฮู้เหตุผลเพิ่นว่าเพิ่นอาจสิบ่สบายเป็นเวลาพักผ่อนแต่เพิ่นอยากมาเยี่ยมยายอยากมาเยี่ยมแม่เพิ่นก็มาแม่น้องนี่บวชแต่พอศ25เราก็จนตายคาผ้าเหลืองได้นี่ล่ะคาผ้าขาวคาผ้าขาวสมควรเวลาสาธุนี่ล่ะสาธุสาธุสาธุมานี่ก็ได้ใส่กำงูใส่กำงูใส่กำเมซี่ได้แผ่เมตตาให้เพิ่นอาการเจ็บปวดมากทุกอย่างนี่มันสิมีที่มาถ้าเฮามีอีหยังนี่เฮาระลึกถึงกันเฮาปฏิบัติมื้อเช้าระลึกถึงโพท่านที่สาธุค่ะสาธุกันมรดการอ่ะเพราะว่าเรื่องกรรมก็เลยปล่อยให้เว้าอนุโมทนากะแม่นอีหลีเด้เล็กๆหน่อยๆเพิ่นว่ามันต้องรับผลมัดสัพพังนารานังสัพพลังสุจินังนกรรมมุนาอกินจนะโมฆะมัตถิขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามจะไม่ให้ผลนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ายืนยันไว้จังซั่นอ้าวอาจารย์เป็นแขมีความรู้สึกจังใดไม่นี่บางเทอมันกินความคิดแต่บางคนมันเกิดความคิดความคิดหลายบักกามโค้งเราถึงว่าเฮาได้อันไหนแน่มันดีมันงามซำใดกราบมาสักการพระอาจารย์แล้วก็ประสุด1ถึง10ก็จำอย่างได้ผู้ได้มากจริงๆค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่เข้ามาอาจารย์สอนทุกอย่างแล้วให้ข้อคิดสิ่งที่เราทำไม่ถูกท่านก็จะเตือนสตินะคะทุกเรื่องแม้แต่การที่เข้าแล้วเราทำให้มีเสียงซึ่งรบกวนสมาธิของผู้ที่เข้าอบรมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระหรือแม่ชีหรือญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเพราะการที่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นกรรมที่คุณแม่นงเยาได้มาพูดนั่นแหละค่ะกรรมเล็กกรรมน้อยเศษกรรมเราก็ต้องได้รับหมดเมื่อถึงเวลามันจะส่งผลเพราะสิ่งเหล่านี้ปัจจัตตังรู้เฉพาะตนที่เราได้สัมผัสอะไรต่างๆมาเนี่ยไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเรารู้ว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านญาติโยมนะคะที่เข้ารับการอบรมเนี่ยเรามีโอกาสอันดีมากมากถึงมากที่สุดที่พระอาจารย์ได้จัดนี้ขึ้นแล้วก็มีเวลาถึง10วัน
11วันที่ทำให้เราได้ความรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ได้อะไรมากมายนะคะตัวฉันเองนี่ได้มากจริงๆค่ะได้ฝึกฝนจิตใจตัวเองว่าปกติก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวนะอ่อนไหวมากด้วยบางครั้งควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้คือมันบางครั้งปิติมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เรานึกถึงไม่ได้นึกถึงแค่นี้นึกไปไกลนะคะนึกไปไกลอย่างพระอาจารย์เราก็เคยมาวัดตั้งแต่รุ่นแรกๆนะคะที่พระอาจารย์เมื่อก่อนยังไม่มีอะไรมีศาลาหลังเล็กแล้วก็บางช่วงที่เราห่างหายไปเนื่องจากว่ามีภาระที่ทำให้มาวัดไม่ได้จนบางคนไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นแขเนี่ยเป็นคนเก่าหรือเปล่าพอดีนะต่างกันจำได้บอกว่าอาจารย์เป็นแขเป็นคนรุ่นบุกเบิกวัดนะมาด้วยกันกับพระอาจารย์พรนี่แหละแต่ก็ห่างหายไประยะก็ได้กลับมาเท่าที่จะมาได้ก็ขอพระเดชพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งนะคะที่ให้ความรู้ประสบการณ์ชีวิตมากมายเคยคุยกับอาจารย์พรตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกเรานี่จะได้แงนมองดูพระอาจารย์นะอย่าได้ลังเลในตัวพระอาจารย์ตั้งแต่เมื่อประมาณเกือบ20ปีได้มั้งคะที่มาวัดนี้นะคะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหนูที่ว่าพระอาจารย์สร้างภูเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะทำได้ง่ายๆหาได้ไม่มีก็แล้วกันคิดว่าอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมเนี่ยท่านทำได้จริงๆก็ขอพระเดชพระคุณอีกครั้งที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ไม่รู้ว่าท่านยอมรับเป็นลูกศิษย์หรือเปล่านะคะทักเอาเองเลยก็ขอพระเดชพระคุณเจ้าค่ะทุกอย่างดีหมดค่ะการครั้งนี้ถ้าใครอยากจะมาขับลมนะคะดีมากๆต้องมาสัมผัสด้วยตนเองถึงจะรู้ว่าดีจริงๆค่ะขอพระคุณค่ะสาธุรับเฉพาะคนที่ทำตามคนไม่ทำตามก็ไม่ใช่ทำตามจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเคยมาไม่เคยมาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดถ้าอยู่ด้วยไม่ทำตามก็ถือว่าไม่ใช่ดื้อฝืนก็ถือว่าไม่ใช่แต่ถ้าดื้อด้วยเหตุด้วยผลของธรรมะนั่นอีกเรื่องหนึ่งโยมที่มาจากโรงพยาบาลสำโรงทาบอันนี้ไม่ได้เข้าในโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษแต่ว่าก็อยู่หลายวันก็เป็นคนต่อไปนะจะได้แสดงความรู้สึกอันนี้เจริญพรโยมนวนิชก่อนเนาะ3นาทีก็ได้มีข้อความที่ญาติโยมเขียนมาก็คงจะต้องใช้เวลากับสิ่งนี้อยู่อีกนิดนึงกราบนมัสการนะคะเป็นวัดที่ดีมากๆดีในที่นี้คือสะอาดแล้วก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นเอาท์ดอร์คือแบบอยู่แล้วสบายใจอะค่ะอยู่แล้วสบายใจเวลาเราปฏิบัติธรรมสภาวะธรรมก็เกิดขึ้นได้ง่ายจิตรวมได้ง่ายในบางครั้งแต่บางครั้งก็ธรรมดาเนาะปฏิบัติธรรมยากบ้างง่ายบ้างแต่โดยรวมแล้วสถานที่โอเคมากๆเลยค่ะคือคนไม่เยอะเกินไปพอดีไม่วุ่นวายเหมาะที่จะปฏิบัติจริงๆค่ะครั้งหน้าก็จะมาอีกค่ะแล้วจะมาตลอดไปนั่นแหละค่ะจะมาเรื่อยๆเพราะว่าชอบอยู่ใกล้บ้านด้วยเคยด้านด้นไปไกลมากหลายร้อยกิโลถึงลพบุรีเพราะไม่คิดว่าบ้านเราจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วิเศษขนาดนี้นะคะถ้าใครอยากลองปฏิบัติธรรมก็ให้แวะมาที่วัดป่าโนนกุดหล่มแห่งนี้อยู่ใกล้ไม่ต้อง
สิ้นเปลืองเวลาไม่ต้องเหนื่อยเดินทางไม่ต้องฝ่าการจราจรที่วุ่นวายในบางทีเพราะว่าเคยไปไกลๆแล้วเหนื่อยค่ะคือถ้าไปเนี่ยถ้าไปไกลๆก็ต้องไปหลายๆวันถ้าไปแค่วัน2วันก็ไม่คุ้มต้องไปเป็น10วันขึ้นถึงจะคุ้มนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติธรรมไกลๆอะค่ะแต่ว่าอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยยิ่งพระอาจารย์มีคอร์สสั้นคอร์สยาวนะคะใครที่ชอบใครที่สนใจใครที่จะอยากที่จะศึกษาในเรื่องตรงเนี้ยเหมาะมากๆค่ะนะคะค่ะก็สาธุอันนี้คอร์สข้างในเนาะโรงพยาบาลสำโรงทาบเจริญพรคอร์สสั้นเนี่ยพระอาจารย์ว่าต่อไปเนี่ยมันจะน่าจะเยอะเราคงต้องรอคิวจองก่อนได้ก่อนนะทีนี้คงจะให้โยมวราพรแจ้งไปทางโรงพยาบาลไพรบึงอย่างเนี้ยทางอุทุมพรด้วยห้วยทับทันด้วยกันทะลักด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษนี่จองมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แค่30คนเนาะเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์พระคุณเจ้าทุกรูปนะคะกราบแม่ชีค่ะแล้วก็ธรรมสวัสดีกับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะก็แสดงความรู้สึกนะคะก็มีความปิติยินดีแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้ได้มาร่วมปฏิบัติที่นี่นะคะถึงแม้ว่าไม่ได้มาเข้าคอร์สใหญ่นะคะเพราะว่ามาทีหลังเนาะเดินไปครึ่งทางแล้วค่ะเพิ่งมาเข้ามาตอนวันที่6นะคะก็เลยได้อยู่ข้างในแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเพราะว่าชอบที่นี่นะคะมาครั้งที่นี่ก็เป็นครั้งที่2เองค่ะครั้งแรกรู้สึกจะเข้ามาตอนได้3วันนะคะรอบนี้ก็พอดีลางานมาด้วยนะคะได้7วันรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะก็ชอบที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างสัปปายะนะคะแล้วก็ชอบต้นไม้ดูค่ะต้นไม้เยอะมากเป็นคล้ายๆเป็นป่าย่อมขนาดหนึ่งนะคะแล้วก็อากาศจะเย็นมากอะค่ะเพราะว่าตามเท่าที่รู้มาเนาะถ้ามีต้นไม้เยอะๆเนี่ยอากาศจะเย็นไปโดยธรรมชาตินะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเก็บน้ำได้ประมาณ20ลิตรนะคะมันจะเลยส่งผลให้ทำให้อากาศภายในเนี่ยเย็นนะคะถึงไม่ติดแอร์ก็เย็นกว่าอากาศข้างนอกอะค่ะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะชอบมากเลยค่ะอยู่ต้นไม้แล้วก็บางทีอยู่ก็แทบไม่ต้องใช้พัดลมนะคะก็เลยทำให้เราภาวนาได้ค่อนข้างคิดว่าดีอะค่ะก็เท่าที่คุณยายเล่ามานะคะก็เจอมาด้วยตนเองก็หลายเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตไม่เล่านะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ดีค่ะแล้วก็ทุกคนเดินทางมาได้ง่ายอยู่ในที่ที่ค่อนข้างเดินทางมาสะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นที่ที่ได้นั่งภาวนาแล้วจิตจะสงบเยอะขึ้นมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่บ้านจะมีภารกิจตามธรรมดาของทางลูกอะนะคะการภาวนาที่บ้านก็ได้วันละไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่อยู่ที่นี่ค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นก็มีสติเยอะขึ้นค่ะปกติแล้วเป็นคนที่ทำอะไรได้ไวจะทำไวทำเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาถึงตรงนี้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองนานขึ้นแล้วก็ทำอะไรได้ช้าลงทำให้ได้มองตัวเองได้ชัดขึ้นเจ้าค่ะอันนี้เป็นจุดที่ตัวเองได้ในครั้งนี้นะคะ
ฉันก็ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้โอกาสได้มาปฏิบัติในครั้งนี้ค่ะสาธุตัวแทนหนองน้ำตัวแทนหนองน้ำมันเป็นพ่อใหญ่หนักขึ้นมากเนี่ยไม่ใช่น้องน้ำเนี่ยเอ้าผู้ใดไม่ใช่นะมันจังบ่บางในออกโทรทัศน์เด้ไปทั่วโลกพุ่นเด้ธรรมดาวะครูบาเสียเบิ่งอยู่ตอนนี้บอกให้ดีเด้กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจับไมค์เราตื่นเต้นเอาไมค์เขาไก่นิดนึงตื่นเต้นเจ้าค่ะบอกบอกกล้าจับไม้ปานใดตื่นเต้นหายใจเข้ายาวๆลึกๆเข้ายาวออกยาวสักสองรอบแล้วก็ว่าเลยทีนี้ทำจดจิตปกติเพราะมีแต่พวกเราทั้งนั้นได้อะไรบ้างในการมาทุกครั้งที่มาที่นี่นะครับเป็นการประพฤติปฏิบัติอันดับแรกก็คือการได้ดูจิตของตัวเองเจ้าค่ะบางครั้งถ้าสติเราเผลอเราจะไม่ทันจิตของเราแต่ถ้าบางครั้งถ้าเราอยู่กับสติอย่างเงี้ยบางทีเราคิดอย่างเงี้ยเราจะรู้ปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บเป็นยังไงต่อพอเรารู้แล้วเราก็ก็หยุดบางครั้งอย่างที่พระอาจารย์ท่านให้เนี่ยปิดวาจาเราเห็นเพื่อนเดินปุ๊บ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 ใจน่ะไปละไปถึงเพื่อนละอยากจะคุยละพอเราอ้าวไม่ได้นี่ปิดวาจาเราก็อยู่กับมาอยู่กับตัวเองภาวนาอย่างเงี้ยพุทโธพุทโธพุทโธไปบางครั้งมันก็เห็นบางครั้งมันก็ไม่เห็นถ้าบางครั้งถ้าเราสติเผลออย่างเงี้ยมันก็จะไม่เห็นแต่ถ้าบางครั้งเราเผลอเนี่ยมันคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปเรื่อยๆพอเรารู้ทันเราคิดเราฟุ้งแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยบางทีก็ปรุงแต่งไปกับมันเรื่อยๆกว่าจะรู้ก็โอ้เป็นเรื่องเป็นราวก็อย่างนี้ชีก็อาจจะเป็นผู้ฝึกใหม่ยังใหม่ต้องฝึกอีกเยอะก็จะมาฝึกกับท่านพระอาจารย์เรื่อยๆเจ้าค่ะก็ชีก็มีแค่นี้ล่ะเจ้าค่ะสาธุต้องฝึกบ่อยๆมันต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วเอาฝ่ายบริการนะชีวันฝ่ายบริการเป็นแน่ใดแน่เมื่อยปันไหนขุ่มบ่กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ความรู้สึกของขน้อยนะคะพระอาจารย์ก็มีความรู้สึกที่ยินดีค่ะก็รู้สึกว่าสบายใจค่ะแล้วก็มีความสุขในการทำงานเพราะว่าเฮาเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติแล้วเฮาคงจะได้บุญกับเขาก็เลยเห็นเฮามีความสุขในการทำงานแล้วค่ะขน้อยนี่สิเป็นคนมึนค่ะพระอาจารย์ดื้อแน่ก็เลยอาศัยการปฏิบัติบริการหมู่ค่ะพระอาจารย์เฮาสิได้เสียสละแล้วก็ละความเห็นแก่ตัวค่ะพระอาจารย์ขน้อยคิดว่าหนทางนี้มันพอสิเฮ็ดเข้ากับจริตเจ้าของค่ะพระอาจารย์
แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดน้ำก็อยากได้บุญให้แม่ก็เลยจะขอบริการโมแล้วก็รู้สึกว่าเฮาเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขค่ะดีใจค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้ามีงวดหน้ามีข้าวหน้าข้าหน่อยก็จะขอเป็นผู้บริการโมอีกเพราะว่าแต่เฮาเฮ็ดจังซี่ได้การภาวนาเฮากับบ่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์เพราะว่าใจมันเย็นมันสุ่มค่ะค่ะข้าหน่อยก็มีแค่นี้สาธุสาธุค่ะพระอาจารย์ใจมันสุ่มสุ่มหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านพูดกับในหลวงรัชกาลที่9บอกว่างานสาธารณะเนี่ยจะทำให้บารมีเราเต็มเร็วนะยิ่งทำงานสาธารณะเสียสละเพื่อส่วนรวมแต่ถ้าเป็นเรื่องของทางโลกก็เป็นบุญระดับหนึ่งสาธารณะทางโลกเนี่ยช่วยคนเจ็บคนป่วยทุรกันดารเกิดทุพพิกภัยหรือว่างานสังคมอะไรก็แล้วแต่ทำด้วยใจหวังดีปรารถนาดีก็มีอานิสงส์มากมหาศาลแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของโลกอานิสงส์ก็มากบารมีก็เต็มเหมือนกันแต่งานสาธารณะคือคนส่วนใหญ่ในทางธรรมช่วยเหลือธรรมอันนี้ถือว่ารับใช้พระพุทธเจ้าถ้าเราจะพูดเป็นงานรับใช้พระพุทธเจ้ารับใช้งานของธรรมะงานธรรมะเนี่ยรับใช้ธรรมะแล้วก็รับแขกของพระพุทธเจ้าด้วยอีกภาษาหนึ่งขออีกสักคนหนึ่งยมทุกลองมาแสดงความรู้สึกความคิดเห็นเห็นเป็นผู้หนึ่งที่ทำจริงอยู่พอสมควรเผื่อมีอะไรให้เพื่อนผู้ร่วมประพฤติปฏิบัติได้ข้อคิดตามแต่เราจะเห็นคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดละหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาทำงานสาธารณะแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายใจแล้วมันมีกำลังไม่อย่างนั้นก็ไม่ทำมาแบบนี้ญาติโยมหลายคนก็เคยว่าทำไมพระอาจารย์เขาบอกว่าทำไมไม่อยู่เงียบๆตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติภาวนาให้มันเป็นพระอรหันต์ธรรมาก็รู้ตัวอยู่แต่ว่าเราก็เชื่อว่าบำเพ็ญบารมีเรายังไม่มีกำลังถึงประมาณนั้นแต่เราทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยกับพระศาสนาเรากำลังละความเห็นแก่ตัวอยู่มันไม่ได้หนีทางอื่นไม่ได้ออกนอกทางหรอกเหมือนพอวันนี้ได้ไปเจอคำเทศของหลวงปู่ฤาษีลิงดำที่ตรัสกับในหลวงรัชกาลที่9ก็เลยมันใช่มันได้ทำประโยชน์เยอะนะเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ราวีและคณะสงฆ์ทุกรูปนะคะแล้วก็แม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ในเรื่องของการปฏิบัติก็ยังถือว่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่ก็มีความรู้ไม่ค่อยเยอะที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแต่ก็ในคอร์สการปฏิบัติครั้งนี้ก็ถือว่าตัวเองได้ตั้งใจเต็มที่ผลที่ได้ก็พอใจค่ะเพราะได้ตามกำลังที่เราปฏิบัติได้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ประสบการณ์ก็จะขอพูดถึงเรื่องการอดอาหารนะคะก็เคยได้ยินได้ฟังจากทางครูบาอาจารย์ท่านพูดบ้างทางวิทยุหรือสื่อต่างๆหรือหนังสือข้าพเจ้าก็เลย
เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะดื้อในเรื่องของการปฏิบัติเป็นคนคิดมากแล้วก็เวลาเราเข้าการปฏิบัติเนี่ยจะมีหลายเรื่องเข้ามาให้เราได้คิดเรื่องของการอาหารการกินหลายสิ่งหลายอย่างเลยลองใช้วิธีการในการอดอาหารค่ะก็พอเริ่มอยู่ประมาณ3วันก็ผลที่ได้ก็พอใจเพราะทำให้เราได้เห็นตัวเองและรู้จักตัวเองมากขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ค่ะส่วนเรื่องของจะขอพูดถึงเรื่องที่พักก็พอใจและคือเป็นส่วนตัวเรื่องของการปฏิบัติทำให้เราได้มีสติในการที่จะอยู่คนเดียวโดยที่เราปิดวาจาแล้วก็สถานที่ก็ทำให้เราสงบจิตและรวมจิตได้ดีขึ้นค่ะก็มีแค่นี้ค่ะสาธุก็ถือว่ามาถูกทางอยู่นะแต่มาคิดว่ามาถูกทางโดยไม่ได้ตั้งใจเล่าอะไรให้ฟังบางอย่างว่าความจริงทั้งหมดว่าที่สร้างวัดป่านนกุฎลมมานี่เราไม่ได้มีแผนไม่ได้มีอะไรเลยงบไม่มีทุนไม่มีแต่ว่าได้กำลังใจแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่เรามองว่าทำประโยชน์ส่วนรวมเพื่อพระศาสนาเพื่อพี่เพื่อน้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเราไม่ได้ไปวิ่งหาสมมติว่าหาทุนมาสร้างอะไรแต่ละอย่างไม่เคยมีสักครั้งเดียวที่ต้องบากหน้าไปขอโยมแม้แต่ญาติช่วยทำต้นเงินหน่อยบาทหนึ่งก็ไม่เคยต่อมาก็เลยเชื่อว่าด้วยบุญของเราทุกคนแล้วก็บารมีธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอันนี้เชื่อมากที่สุดคือความตั้งใจจริงความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจจริงที่จะสืบสานงานของพระพุทธศาสนาเพื่อพี่น้องเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเหมือนคำที่ท่านว่าเพียงแมกไม้ฉ่ำชื่นในผืนป่าเป็นอุดมการเป็นเป้าหมายด้วยเพียงแมกไม้ฉ่ำชื่นในผืนป่าเพียงทาราเจิ่งคังทั้งเย็นใสเพียงหมู่นกเกริงร้องก้องแนวไพรเพียงเพื่อให้ผองมิตรใกล้ชิดธรรมอันนี้มันอยู่ในความรู้สึกเราก็พยายามทำไปตามหน้าที่เป้าหมายมันมีอย่างนั้นพระอาจารย์สมภพได้พูดครั้งแรกที่ท่านมาบอกว่าทำที่นี่ให้เป็นโอเอซิสเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์กลางทะเลทรายแผ่นดินที่แห้งผากสายแดดแสงลมแผดเผาแสงสายลมแสงแดดแผดเผาแต่ถ้ามันมีแหล่งน้ำเล็กๆมีแหล่งน้ำเล็กๆมีสนามหญ้าพอสมควรพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางแดดร้อนระอุความทุกข์ทรมานทั้งแดดร้อนแล้วก็กระหายน้ำเมื่อมาพบแหล่งน้ำมีหญ้าเขียวๆอ่อนๆมีใบไม้ต้นไม้ได้อาศัยร่มเงาได้ดื่มน้ำใสๆได้มีหญ้าได้และได้เล็มคงจะเป็นความสุขมากของสัตว์ทั้งหลายผู้คนผู้กระหายธรรมถึงว่าบ้านเรามันอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อย่างวัดหนองประพงวัดป่านานาชาติครูบาอาจารย์หลายๆแห่งมันก็ยิ่งดีถ้ามันมีโอเอซิสหลายจุดมันก็ยิ่งดีวัดป่านนกุฎลมก็อยากจะเป็นจุดนั้นจุดหนึ่งนี่คือเป้าหมายมีต้นไม้มีแหล่งน้ำที่ใสสะอาดอย่างสามมะพร้าวนาลีเกเรานี่น้ำมันอร่อยมากนี่ที่มุมนี้ที่น้ำมันตื้นๆเนี่ยที่แรกอาตมาจะทำเป็นบ่อน้ำแล้วจะทำเป็นโรงงานน้ำนี่คือความตั้งใจแต่แรก
ทำเป็นโรงงานน้ำผลิตน้ำแจกคนทั้งทั่วไปเพราะว่าน้ำมันอร่อยมากเป็นน้ำธรรมชาติน้ำดินทามดินเหนียวเนี่ยมันใสแล้วก็มีรสอร่อยแล้วมีกลิ่นหอมๆคือมันจืดสนิทอร่อยแบบน้ำมันแหละแต่ด้วยเหตุผลบางประการก็เลยเลิกโครงการเนี่ยมันอร่อยกว่าน้ำข้างในเราที่เราดื่มทุกวันเราไม่ได้เชียร์หรือไม่ได้โฆษณาเราก็ลองดื่มดูกับน้ำบริษัทที่เราซื้อมาบางทีมันไม่เทียบของเราได้ตัวนี้จะอร่อยกว่าข้างในอีกนี่น้ำที่สระเนี่ยอร่อยกว่าข้างในแต่มาก็วางแผนกั่นกรองอย่างดีแล้วแต่ว่ามันด้วยเหตุการณ์บางอย่างก็ยกเลิกปรับไฟกลับมาก็ยกเลิกโครงการนั้นไปแล้วน้ำเวลาที่มันปกติมันจะมีสีเหมือนกับน้ำทะเลจนเรียกว่าสระมรกตมันเป็นสีเหมือนน้ำทะเลแล้วใสสะอาดมากตอนนี้มันยังกำลังฟื้นจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมมานี่ดำเลยเด้น้ำในสระนี่ดำท่านอาตมาตกใจเลยว่ามันคงไม่กลับคืนให้มันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเนี่ยมันหลายเดือนแล้วมันก็ได้เท่านี้จากน้ำท่วมปี59จากปี59มามันหลายปี4ปีมันกั่นกองมาปีที่แล้วมันจนเป็นสีฟ้าไปแล้วเลยสีเขียวเข้าไปสู่สีฟ้าพอน้ำดำเข้ามามันก็ยังพักฟื้นตัวมันฟักฟื้นมาได้เพียงเท่านี้ถ้าก่อนที่เราจะพักเนาะมีน้ำขังทั้งเย็นใสเพียงหมู่นกเริงร้องก้องแนวไผ่เราก็ได้ยินแล้วเสียงนกกาเหว่านกหลายๆชนิดนะนกเขานกกระจิบนกเอี้ยงนกอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีกระแตแต่แวดนี่นกแต่แต่แวดหรือต้อยตีวิตนี่มันไม่ใช่ถิ่นบ้านเรานั่นนะได้ยินตัวสองตัวเมื่อก่อนนี้ประมาณไม่ถึงเดือนได้ยินเสียงนกกระทาแต่วันนี้เงียบไปแล้วไม่รู้มันจะเหลือหรือเปล่าตมาเคยคิดว่าอยากจะไปหาซื้อมาให้มันได้เกิดเผ่าพันธุ์ขึ้นมาขออ่านเนาะเท่าที่อ่านได้สายตามันเริ่มพอไปใส่แว่นแล้วมันก็เสียเลยเนาะตอนไม่ใส่แว่นมันก็อ่านได้เด้พอใส่แล้วมันก็พอมาอ่านแบบปกติเริ่มมองไม่เห็นเพื่อเราได้จะรับรู้ร่วมกันว่าผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติเขียนมาอย่างไรการเข้าค่ายอบรมธรรมะพิเศษใช้คำว่าพิเศษนะคือมันแตกต่างจากปกติถ้าว่าเข้มเนี่ยบางทีมันไม่เข้มนะเข้าค่ายพิเศษครั้งนี้ดีมากที่โยมได้มีโอกาสเข้าค่ายได้ฝึกฝนตนตามกำลังสติปัญญาพระอาจารย์ได้ฝึกอบรมให้ความรู้และดูแลโดยตลอดมีความตั้งใจในการให้ความรู้และเข้าอบรมก็ตั้งใจในการปฏิบัติขอบพระเดชพระคุณที่พระอาจารย์จัดกิจกรรมครั้งนี้ให้โอกาสก็คงประมาณนั้นเนาะสรุปดีทุกอย่างเจ้าค่ะดีทุกอย่างค่ะขอแค่เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้แนะนำปฏิบัติที่ยังไม่เคยมาขั้นตอนสถานที่ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ถูกต้อง
ก็ครั้งต่อไปก็คงจะดีขึ้นเพราะเราจะต้องมีธรรมบริกรด้วย2คนคอยดูแลอย่างที่พูดกับอุบาสกกึ่มดีทุกอย่างเจ้าค่ะถูกใจทุกอย่างการปฏิบัติในการปฏิบัติกับผมพระเจริญขันติธรรมโมมีความปิติมากที่ได้มาที่ได้มากที่ได้มาปฏิบัติธรรมรุ่นแรกเราต้องประทับใจไว้นะว่าเราเป็นรุ่นแรกของคอร์สยาวที่สันเลขาธรรมที่นี่จะมีชื่อว่าสำนักภาวนาสันเลขาธรรมหรือค่ายสันเลขาธรรม ก็ยังไม่แน่แต่ว่าแต่ก่อนคือสำนักภาวนาสันเลขาธรรมเพราะกับผมเคยได้คิดมาก่อนแล้วตั้งแต่กำลังสร้างโครงการนี้คือได้รับข่าวจากการฟังเทศของพระอาจารย์มาตลอดตามงานปริวาสเสมอวันที่มาถึงมีที่ยอดวัดยัดที่ยาติการามเคยมาต่อที่นี่ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สถิตให้รถมาส่งส่วนการต้อนรับก็สมควรไม่มากไม่น้อยพอเหมาะแก่การปฏิบัติส่วนการปฏิบัติกับผมอยากเสนอว่าช่วงเวลา10ถึง13 10ถึง12นี้ขอให้เป็นการเดินหนอดีไหมครับด้วยความเคารพก็ดีเหมือนกันมันง่วงบ่หลวงปู่มันกำลังฉันนะทานอาหารใหม่ๆอ๋อย่อยอาหารด้วยเนาะเดินจงกรมนี่อาหาร1โรคน้อย2อาหารย่อยง่าย3เดินทางไกลได้ทน4นั่งภาวนาได้ทน5เมื่อภาวนาจิตสงบแล้วก็จะตั้งอยู่ได้นานประมาณ5ข้อ6ข้ออาตมาก็อาจจะลืมไปโรคน้อยอาหารย่อยง่ายเดินทางไกลได้ทนปฏิบัติทำได้ทนเมื่อสมาธิตั้งมั่นตั้งขึ้นแล้วตั้งอยู่ได้นานจากการเดินจงกรมเนี่ยฉะนั้นอย่าขี้เกียจในการเดินจงกรมความคิดเห็นที่มาปฏิบัติธรรมณวัดป่าโนนกุดหล่มเป็นระยะเวลา11วันถือว่าเป็นอันดีมากครับผมขอคงไม่มีอะไรที่จติแล้วก็ชมครับเพราะถือว่าเป็นปีแรกก็ทำได้ดีมากมันตัวเล็กเนาะมันอ่านยากเว้ยมันเหมือนตัวใหญ่ๆ2-3อันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งกับผมชอบมากนั้นคือธรรมะของพระอาจารย์ครับธรรมะกิเลสคงจะทำลายกิเลสหรือไงประมาณนี้เนาะแล้วก็ปลูกเราให้ปลูกเราได้ดีมากในการเข้าในธรรมเป็นธรรมเข้าใจสาธุ มันตัวหนังสือบางทีปากกาชัดบ้างไม่ชัดบ้างด้วยกล่าวนมัสการพระอาจารย์สรุปภาพรวมของสรุปภาพรวมงดงามโอ้ยต้องขออภัยเด้อมันไม่เห็นจริงๆอาตมาก็เสื้อเองหรอกน่าจะหยิบแว่นตามาด้วยของปู่มี่มาอ่านบ้างล่ะโอ้ยเริ่มเอามาเอามาโอ้ยเว้ยหากระมันเห็นโอ้วินวินโอ้มันตัวใหญ่ขึ้นแต่มันเบิ่งต้องเบิ่งดีๆเด้อ
สรุปรวมงดงามสมการรอคอยดีขึ้นสักหน่อยมีเรื่องความเรียบร้อยอาคารสถานที่ที่ภาวนาควรมีเก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุผู้มีปัญหาสุขภาพที่พักอาศัยควรมีม่านตรงหน้าต่างเพราะเป็นกระจกในระดับสายตาจะมองเห็นทั้งข้างนอกข้างในของใช้ควรมีเพิ่มเติมคือเก้าอี้เล็กๆสำหรับนั่งซักผ้าผู้สูงอายุยืนนานอาจเมื่อยล้าลื่นล้มได้กระมังซักผ้าไม้แขวนเสื้อกับราวตากผ้าและผ้าเช็ดมือเล็กๆสำหรับเป็นผ้าอเนกประสงค์เช็ดกระจกขอบหน้าต่างอย่างอื่นก็มีเรื่องการปิดวาจาที่ผู้ปฏิบัติมีการแอบคุยกันนานมึนในซุ่มนี้และยังมีการสื่อสารด้วยสีหน้าฝุ่นเนี้ยท่าทางการบอกใบ้อยู่ค่ะนอกก็อนุโมทนาสาธุคนดื้อไว้เนาะพวกมูนี่เนาะหามาแล้วโยมอย่างมันบ่ทันพ่อก็หามาก็จะพยายามให้มันสมบูรณ์ขึ้นกราบนมัสการพระคุณขอบอันกราบนมัสการขอบพระคุณอันหาประมาณไม่ได้อนุโมทนาในเมตตาจิตอันยิ่งใหญ่ที่พระอาจารย์ได้จัดให้มีโครงการเข้ากรรมฐานปิดวาจา11วันนี้ไม่มีอีกแล้วในละแวกนี้ที่เปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเข้าปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานปิดวาจาเพื่อบำเพ็ญซักฟอกจิตล้างกรรมสร้างปัญญาให้ถึงความหลุดพ้นคือมรรคผลนิพพานสาธุสาธุถ้าจิตเรานิ่งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเราจะเห็นกรรมในอดีตในภพชาติปัจจุบันนี้แหละไม่ว่าจะเป็นมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่ผ่านมารวมหลายสิบปีก็ยังโผล่มาให้เราได้มีโอกาสขอขมากรรมที่เราลืมไปแล้วเพราะไม่ได้เจตนาและคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ชาวบ้านว่าเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่หรือแม้แต่คิดในใจตำหนิผู้มีศีลในใจตั้งแต่เรายังไม่รู้เรื่องศีลเท่าไหร่ก็ยังบันทึกไว้ผ่านมารวม 30-40 ปีก็ยังโผล่มาสาธุโยมนงเดามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมันโผล่มาตอนนี้ดีที่สุดเด้มันโผล่มาแม้แต่รับความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดอะไรต่างๆแม้แต่เป็นโรคร้ายแรงเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้ามันมาตอนใจจะขาดเป็นจริมรรคจิตนั่นนะจิตดวงสุดท้ายนะมันไปอบายเลยนี่คือหมอเปียมนี่ละตัวจกหลอกแขกๆนี่มันแม่นมืดเดโมเมนต์ว่าวไห้เดตัวขอหลอกแขกๆบอกบ่เฮ็ดน้ำนี่ว่าโมเป็นอย่างมันสาหัสเลยเดฮาวาเลนกราบอันต่อมากราบน้ำมันกราบเรียนพระอาจารย์ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่จัดปฏิบัติครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นอย่างดียิ่งที่เปิดโอกาสให้ได้ปฏิบัติได้พักอาศัยมีความสะอาดเป็นอย่างดีอาหารก็เพียงพอการเดินทางมาสะดวกเราปฏิบัติได้ดีขึ้นนั่งสมาธิได้นานขึ้นไม่ค่อยฟุ้งซ่านเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีตลอดไปถ้ามีโอกาสต้องการมาร่วมปฏิบัติอีกก็คิดว่าทำไปอย่างนี้เป็นปกตินะถ้าอยู่เย็นเป็นสุขก็อยากกราบนิมนต์พระนะพระถ้าจะมีพระมาช่วยยังเป็นเรื่องดีถ้าอันนี้คือความฝันถ้าอยู่เย็นเป็นสุขนะคือถ้ามีพาช่วยพาเดินโยงกลมได้แล้วก็พาปฏิบัติควบคุมได้ผู้ที่มาอยู่คอร์ส11วันก็อยู่ที่นี่ไป
ผู้มาไม่ครบได้3วัน5วัน7วันก็อยู่ข้างในก็ปฏิบัติควบคู่กันไปข้างในก็มีคนดูแลพาปฏิบัติข้างในได้ที่นี่ก็มีผู้พาปฏิบัติได้โยมนึกภาพมันจะเป็นยังไงอย่างพระเราก็เป็นหลายรูปเด้แต่ว่าไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ถ้าทางครูบาชัยเนี่ยพาเดินโยกรมจะดีมากคนน่าจะเป็นคนสุดท้ายความรู้สึกที่ได้มาปฏิบัติในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา10วันมีความรู้สึกพอใจและจะพยายามนำไปต่อยอดปฏิบัติต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการในการปฏิบัติในวันที่10 10หรือ20มิถุนา10ตอนเช้าเกิดสภาวะปีติน้ำตาไหลจากที่พระอาจารย์นำเดินจงกรมและนั่งสมาธิมองภาพเปรียบเหมือนพระอาจารย์นำฝูงโคข้ามโอคะคือเป้าหมายในใจสูงสุดจะพยายามเดินตามรอยเพื่อสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้เปิดโอกาสให้ปฏิบัติในครั้งนี้เจ้าค่ะสาธุถือว่าต่ออาตมาก็ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ววัดป่านวลกุลมก็ตั้งใจไว้อย่างนี้อาตมาเปลี่ยนเป้าหมายคือไม่ได้เปลี่ยนเป้าหมายแต่ว่ามองภาพแต่ก่อนว่าวัดป่านวลกุลมเป็นโรงเรียนด้วยจากเป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยเป็นโรงพยาบาลคือมองภาพยังไงมันก็ถูกคนมาวัดนี่คือมาเรียนมาเรียนธรรมะเรียนวิถีชีวิตเรียนความเป็นจริงของชีวิตของโลกของธรรมพอมันกว้างก็เป็นมหาวิทยาลัยได้เพราะคนทุกข์ที่สุดคนมีความสุขก็มีคนเจ็บคนป่วยก็มีคนท้อก็มีคนประสบความสำเร็จก็มีที่มาอยู่ด้วยกันเรามาเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มาแชร์กันก็ถือว่าเป็นโรงเรียนด้วยแล้วเป็นโรงพยาบาลบางทีคนมันเจ็บมาโดยเฉพาะเจ็บใจชีวิตล้มละลายชีวิตล้มเหลวเมื่อเช้าก็โมโทมาจากขอนแก่นนี่อาตมาจะรับศึกหนักอีกหรือเปล่าไม่รู้เลยจากจังหวัดขอนแก่นน่าจะมาด้วยอีก 2-3 วันมันวัดมันเป็นที่พึ่งแล้วก็อีกบางอย่างอาตมาก็ขอโอกาสได้ปรึกษาคณะกรรมการไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้มันจำเรื่องไม่ได้แต่คำนี้พูดกับเขาอยู่ขอปรึกษาคณะกรรมการก่อนคือมันไม่ได้อยู่นิ่งนะก็สมน้ำหน้าอาตมาอยู่ที่ชอบแบบนี้สร้างบารมีกับสาธารณะเนี่ยมันจะรับมาเรื่อยหนักหนักเบาๆบางทีก็สาหัสที่มาแบบเรามึนไปเหมือนกันก็มีพวกโยมไม่รู้หรอกว่าอาตมาเจออะไรในแต่ละวันบางทีอยู่เงียบๆมันก็มาทางอากาศแบบจุกเลยแล้วถ้าพูดถึงนะจุกบางทีต้องน้ำตาซึมด้วยเหมือนกันทั้งที่เราไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวแต่ก็ต้องมันดีอย่างหนึ่งคือทำให้เราแกร่งปัญหาทำให้เราเกิดปัญญามันก็เกิดบารมีความอดทนความอดกั้นได้พิจารณาได้เห็นทางออกเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้ก็เหมือนกันอาตมาจึงไม่อยากให้คนภายในทำให้อาตมาต้องเสียสุขภาพมากกว่านี้เนี่ยมันเปรียบเหมือนกันตัดสินใจเข้าออกอยู่นี่ว่าถ้าให้พระอาจารย์ต้องเหนื่อยแบบนี้ก็เอาหนีดีกว่าเพราะชีวิตพระอาจารย์น่าจะทำประโยชน์ได้กับโลกกับพระศาสนาได้มากกว่านี้ถ้าเอาคนที่ไม่เชื่อไว้เนี่ยอายุพระอาจารย์จะสั้นประสิทธิภาพทำงานก็จะด้อยลงคุณภาพของงานก็จะลดลงโดยไม่จำเป็นถ้าเอาคนที่มีปัญหาออกไปเนี่ย1สุขภาพพระอาจารย์จะดีขึ้นความคิดความอ่านมาทุ่มกับงานพระศาสนากับงานสังคมมันน่าจะเป็นประโยชน์กว่าพระก็เหมือนกันถ้าไม่เข้าท่าไม่อยู่ในกติกาไม่คือไม่ต้อง 100% หรอก
จะได้ 10-20% แต่ให้เห็นความพยายามว่าจะทำตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาร้อยข้อวัดปฏิบัติกติกาที่วางไว้เนี่ยไม่ต้อง 80-90 ไม่ต้องร้อยได้ 1% พระอาจารย์ก็ให้อยู่ด้วยเพียงแต่เห็นความพยายามที่จะเดินตามแต่ศักยภาพมีเต็มร้อยแต่ไม่เดินตามเนี่ยพระอาจารย์ต้องมาคิดต้องหาทางแก้พูดดีได้ไหมพูดร้ายได้ไหมหนักได้ไหมเบาได้ไหมแล้วกี่วันกี่ปีปรับตัวไหมพระอาจารย์ต้องมาเสียเวลาอยู่กับอย่างนี้ปล่อยวางไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบปล่อยวางเป็นอีกเรื่องบางคนเขาก็พูดว่าพวกปล่อยวางอะพวกนี้ปล่อยทิ้งการปล่อยวางเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การดูแลสถานที่อย่างเราเป็นนายกรัฐมนตรีสมมติว่านายกรัฐมนตรีประเทศไหนก็แล้วแต่คนในชาติทะเลาะวิวาทคนไม่พอกินก็มีคนเอาเปรียบก็มีคนคดโกงก็เห็นอยู่ต่อหน้าแล้วปล่อยวางบ่ปล่อยวางแบบนั้นมันใช้ได้ไหมโรคระบาดก็มีเกิดจลาจลผู้นำประเทศประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธนะปล่อยวางไม่เป็นไรหรอกมีเมตตาต่อกันจนไม่มีกินมันก็ต้องป้นทั้งสั้นบอก บ้าที่นั่นมันต้องจัดการให้ได้ถ้าไม่ได้ก็คือนิ้วไหนเน่าก็ต้องเอาทิ้งไม่อย่างนั้นเชื้อโรคลุกลามนะไม่ได้พูดเล่นเนี่ยอาจารย์จะต้องหนุนตนเองหนุนจิตให้แข็งที่สุดไม่ต้องไปเสียดายอะไรเพราะถ้าน้ำเน่าไม่เอาน้ำเน่าออกน้ำดีจะเข้ามาไม่ได้ในพื้นที่เราจำกัดเนี่ยถ้ามันน้ำเน่าน้ำเสียหรือของอาหารที่มันเน่ามันเสียเราเสียดายอาหารบูดเขามีอาหารใหม่ๆสดๆร้อนๆจะมาใส่โอ้ยเสียดายของบูดอยู่นี่ไว้เอาไว้นี่ละชิมมะเทศเสกันกินน้ำกันก็บ่ได้นั้นต้องล้างเหมือนเราล้างหม้อล้างไหนี่ล้างขัดอย่างดีแล้วของดีจะเข้ามาถือโอกาสประกาศเลยแล้วว่าถ้าพระคุณเจ้าที่มีอุดมการณ์ที่จะรับใช้งานพระศาสนารับไม่จำกัดเพื่อนภิกษุสามเณรเพื่อนบรรพชิตหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศีลที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขแม้แต่ญาติโยมเนี่ยผ้าขาวแม่ชีนี่มาช่วยงานอย่างรอบต่อๆไปเนี่ยเราไม่ได้มาปฏิบัติเราก็มาเป็นผู้บริการอยู่เบื้องหลังรุ่นละสองคนสองคนคอยสมมติว่าเราจะตีระฆังตีสามเนี่ยรอบต่อไปนะจะตีระฆังตีสามเราก็พอระฆังดังปุ๊บเราก็มาปูอาสนะก่อนเลยจัดที่นั่งให้เป็นที่เป็นทางต้องมีหมายเลขด้วยนะครูบาเอ็มจะทำไหวไหมถ้านางมวยอยู่ว่านางมวยมันทำแต่หนูไม่อยู่เนี่ยทำหมายเลขติดเลยที่นั่งนี่หนึ่งสองสามตามนั้นหน้าอกก็มีแล้วก็ที่นั่งก็หนึ่งสองสามตามนั้นตามหมายเลขมาวางปุ๊บ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 วางเรียบร้อยค่อยไปล้างหน้าทำธุระส่วนตัวผู้มาปฏิบัติก็มาก็นั่งได้เลยธรรมบริกรจะต้องมาทำเรื่องนี้ก่อนพอเลิกประชุมปั๊บผู้ปฏิบัติก็เลิกเลยกราบพระก็กลับที่พักธรรมบริกรก็เก็บเบาะกวาดทำความสะอาดไปให้เป็นแบบนั้นแล้วเวลามันจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เคลื่อนแม้แต่หนึ่งนาทีถ้าเป็นไปได้ทีนี้เราก็มียืดหยุ่นเพราะมองเห็นว่าเออมันจะต้องทำตรงนั้นตรงนี้บางทีพระอาจารย์คิดคนเดียวมันอาจจะผิดพลาดขาดบ้างเกินบ้างคือถ้ามันลงตัวอันนี้เป็นครั้งแรกก็ยังเห็นจุดอ่อนพอจะปรับแล้วเมื่อ 3-4 รุ่นผ่านไปปุ๊บ5รุ่นไม่เกินนั้นนะลงตัวทั้งหมดแล้วการปฏิบัติจะได้ผลมากกว่านี้การปฏิบัติจะได้ผลมากกว่านี้เพียงแต่ถ้าพระอาจารย์ไม่ไปเสียเวลากับพวกไร้สาระหลักสูตรคำแนะนำมันจะแน่น
แล้วมันจะไปได้เร็วยิ่งขึ้นพระอาจารย์เองก็จะไปได้ด้วยนี่ถ้าไม่เสียเวลากับพวกขยะนี่นะเพราะว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจริงๆอ่ะสมควรเนาะเรากวดน้ำแผ่เมตตาแล้วเราก็กราบพระเลิกประชุมเพราะตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วพรุ่งนี้เช้านะค่อยปัจฉิมนิเทศนะตอนรับภัตตาหารชาวบ้านก็จะได้รับรู้รับทราบด้วยนะสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนะมาMātāpito kunāṁ āhāṁ vāntā Krūpācchā ācāriyā kunāṁ āhāṁ vāntāṁ